ภารกิจมาให้พี่ฟิล์มน้องฟิลได้เล่นกันอีกแล้วนะครับนั่นก็คือขนมเซเว่นนะคะ VS ขนมไทยค่ะใช่แล้วครับผมส่วนใหญ่นะเพราะว่าขนมไทยเนี่ยเด็กไทยอย่างพวกเราเนี่ยชอบทานกันอยู่แล้วใช่แต่น้องๆบางคนเนี่ยจะรู้หรือเปล่าว่าขนมที่วันนี้เราเอามารีวิวหรือว่าเอามาเล่นกันเนี่ยชื่อขนมอะไรบ้างนะครับพิมพ์รู้พิมพ์รู้ทำอะไรบ้างทั้งหมดเลยหรือเปล่าหมดเลย7อย่างรู้หมดเหรออ่ะอันแรกอะอะไรทองหยอดครับผมถูกต้องอันนี้หอยทองถูกต้องอันนี้มะพร้าวแก้วเม็ดขนุนไงครับผมต่อไปครับขนมชาญอันนี้เจอบ่อยตามตลาดนะคะอันนี้ทองหยิบค่ะอันนี้น้องฟิล์มไม่เคยจำชื่อเลยอันนี้อะไรนะอะไรอันนี้ไม่เคยจำชื่อมันเป็นเหมือนขนมแบบยุบยิบยุบยิบชิ้นเล็กๆแล้วมันเหมือนเป็นเนื้อแบบละลายในปากนิดนึงอันนี้คืออารัวค่ะขนมอารัวอารัวจริงเหรอใช่ครับผมนี่แหละเขาเรียกว่าขนมอารัวนะครับชื่ออาจจะไม่คุ้นนะครับแต่ว่าเป็นขนมไทยเหมือนกันครับผมก็ส่วนฝั่งขวามือนะครับอันนี้จะเป็นขนมของทางเซเว่นนะครับเดี๋ยววันนี้มาดูกันนะครับว่าขนมไทยนะครับเวทขนมเซเว่นเนี่ยใครจะได้ขนมอะไรไปทานมากกว่ากันนะครับน้องฟิวอยากทำขนมอะไรวันนี้ขนมไทยเหรอน้องฟิวอยากได้สองอันนี้ค่ะฝอยทองกับมะพร้าวแก้วน้องฟิวชอบกินมากพี่ฟิวครับทานได้หมดเลยนะคะแต่ว่าอยากลองกลับมาทานเป็นขนมไทยแทนโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้นะครับฟิวน้องฟิวนะครับใครจะได้ขนมอะไรไปทานกันบ้างโอเคพร้อมไหมพร้อมเดี๋ยวมาลุ้นกันนะว่าตาแรกใครจะได้ขนมไทยไปนะครับมาร้องแล้วครับผมอยากได้ขนมไทยพี่อยากได้ขนมไทยเหมือนกันยิงจุ๊บฟิวได้เลือกเอาอันนี้อ่ะที่จับเอาใกล้ๆเลยอ่ะน้องฟิวใช่ใกล้ๆเลยพร้อมไหมพร้อมพร้อมเดี๋ยวมาดูนะครับว่าตาแรกใครจะได้ขนมไทยไปนะครับพร้อมเปิดครับจุ๊บฟิวตาแรกนะครับพี่ฟิล์มได้เป็นขนมไทยไปนะครับนั่นก็คือเม็ดขนุนครับผมนะอันนี้ที่พ่อทานแต่เด็กๆนะชอบมากนะครับจะนุ่มๆด้านในจะแข็งๆนั่นแหละเอ๊ะยังไงใช่อย่างนั้นนุ่มๆด้านในแข็งๆมันจะเป็นอย่างนั้นแหละนะครับมันเป็นเหมือนเม็ดขนุนไงแข็งๆน้องฟิล์มได้เป็นอะไรไปโคโลนรสสตรอเบอรี่นะครับงั้นเดี๋ยวมาชิมกันเลยดีกว่านะครับชิมได้ไหมคะนี้ได้ครับน้องฟิล์มชิมเลยค่ะอยากกินจับได้แล้วไม่ชิมได้ไงครับน้องฟิล์มมันแข็งๆเนี่ยพี่พิมจิ้มลงไปแค่จิ้มลงไปจิ้มยากเลยมันแข็งเป็นไงอร่อยไหมก็ทานได้แต่มันไม่ได้แข็งอย่างนั้นอ่ะมันแค่แข็งแบบกึบแข็งแบบกึบๆมันก็ไม่กึบอ่ะอธิบายไม่ถูกแต่ว่ามันอร่อยอร่อยเหรอเพราะว่าเขาเป็นขนมไทยใช่ไหมครับใช่แล้วส่วนของฟิวครับโคลาหรือรสสตรอเบอรี่อันนี้ก็จะเป็นขนมจากเซเว่นอยู่แล้วนะครับใช่ค่ะน้องฟิวชอบกินมากเลยนะตอนเด็กๆตอนเด็กๆอ่ะแล้วตอนนี้โตแล้วเป็นไงก็อร่อยเหมือนเดิมอร่อยเหมือนเดิมนะครับดูขนมเรื่องขนมไว้ใจฟิวอร่อยไหมครับฟิวอร่อยมากเลยค่ะกรุบกรุบโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูนะครับขนมชิ้นที่สองของเรานะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าใครจะได้ขนมไทยไปนะครับพร้อมไหมจ๊ะพร้อมตานี้คิดว่าเป็นขนมอะไรหนูว่าน่าจะเป็นอารัว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 มาพร้อมเดี๋ยวมาดูกันว่าใช่อย่างที่น้องฟิวคิดหรือเปล่านะครับยิงจบเฮ้ยพี่ได้เรียกทุกตาตาไหนๆก็คอนเนี่ยเฮ้ยตาเมื่อกี้หนูออกกระดาษโอเคพี่พิมพ์เลือกไหนเอ่ยตรงหน้าตรงหน้าพี่พิมพ์ได้เลือกอะไรน้องฟิวพร้อมไหมจ๊ะพร้อมเปิดครับแต่ฟิล์มได้ขนมไทยไงเห็นปะฟิล์มว่าคลิปนี้เจ็บตาฟิล์มได้หมดเลยโอ้โหเว้ยแล้วฟิล์มได้เป็นอะไรได้เป็นโดนัทเค้กครับผมช็อกโกแลตอร่อยมากนะบอกเลยใช่เนี่ยสีสันมันน่ากินอ่ะให้เหลือสีไหนไว้ให้โอ้โหใช้คำว่าให้เหลือสีไหนไว้ให้นะครับสีเขียวก็ได้มาเดี๋ยวให้พี่ฟิล์มชิมดูนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะขนมไทยอารัวนะจ๊ะนี่ค่ะอันนี้เป็นชิ้นเล็กๆแบบเนี้ยอันแค่นี้เองเดี๋ยวจะลองชิมสีเขียวแล้วกันนะแต่ละสีรสชาติเหมือนกันรู้ป่ะพี่ฟิล์มต้องชิมสีนะเหมือนกันแค่เปลี่ยนสีเฉยใช่เหรอไม่ใช่แบบสีนึงกลิ่นนึงหรอเหมือนกันหมดเลยแต่ละเฟลชิมค่ะโดนัทชีสข้างในมีไส้ด้วยนะครับผมไส้ออกไปแล้วเนี่ยจริงขนมไทยสีสันเขาก็สดใสนะพี่ฟิล์มถูกป่ะมันไม่ได้แบบจืดชืดนะครับแล้วส่วนของฟิวคะอร่อยไหมคะมันก็จะเป็นเค้กนะคะแล้วก็ไปส่งดูนะแล้วก็มีไส้ง่ายมากโอเคจบการรีวิวครับผมวันนี้นะครับสองตาละของพี่ฟิล์มได้ขนมไทยทั้งสองตานะครับเดี๋ยวเรามาดูตาที่สามกันนะครับว่าใครจะได้ขนมไทยไปนะครับขนมไทยน้องฟิวอยากกินนะเนี่ย
อันที่3แล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าใครจะได้ขนมไทยไปนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันเลยครับพี่ฟิล์มหรือน้องฟิล์มนะพี่จะได้ไปในตานี้พร้อมไหมครับพร้อมลุยยิงชุบกระดาษกับค้อนออกเป็น2อย่างนะครับพี่ฟิล์มเลือกไหนอันนี้อันน้องฟิล์มเลือกอันนี้นะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าตานี้ใครจะได้ขนมไทยไปครองนะจ๊ะพร้อมเปิดครับอันนี้คือขนมอะไรครับน้องฟิวทองหยอดค่ะครับผมขนมนี้ส่วนใหญ่เราจะเห็นกันแบบถ้าไปตามตลาดตลาดนะตลาดทั่วไปเนี่ยจะมีเยอะมากนะครับแล้วก็เป็นขนมที่ขึ้นชื่อของไทยด้วยนะจ๊ะมันหวานฟิวชอบคือแบบมันเอาเข้าปากแล้วฟิวก็จะดูดมันหวานมากมีน้ำใช่ไหมแล้วพี่ฟิวได้อะไรไปได้เป็นช่วยเป็นช็อกโกแลตนะคะครับผมเดี๋ยวให้น้องฟิวชิมก่อนดีกว่าน้องฟิวลุยค่ะอันนี้พ่อก็ชอบกินนะเพราะว่ามันหวานจับจิตเลยอ่ะใช่จับจิตหวานโอ้หวานคนลุกอ่ะหวานจนตาหวานจนสั่นไปหมดรสชาติจะเป็นยังไงครับฟิลดูข้างในหวานเจี๊ยบอยู่เลยเป็นน้ำๆเลยรสชาติมันเป็นแบบเหมือนแบบมันเป็นเหมือนนิ่มๆหวานเลยแต่ว่าเนื้อเขาอร่อยมากเลยนะคือใช่มันเหมือนเป็นทรายนะเวลากินเข้าไปอ่ะแต่มันนิ่มๆไงทรายนี่อร่อยใช่ครับผมความชอบของเด็กแต่ละคนก็จะแตกต่างกันถูกไหมบางคนก็บอกว่าชอบขนมเซเว่นเพราะหาซื้อง่ายนะบางคนบอกว่าชอบขนมไทยนะครับจะต้องไปซื้อตามตลาดเพราะในเซเว่นไม่มีขนมไทยขายนะจ๊ะอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูของชิ้นต่อไปนะครับว่าจะเป็นขนมอะไรนะจ๊ะเปิดผ้ามาได้ครับผมอ่ะมาพร้อมลุยยิงชุบป้าออกใจให้แล้วถึงนะฟิลเลือกค่ะตรงหน้าดีกว่าค่ะเอาตรงหน้าเลยใช่พร้อมพร้อมไหมพร้อมพร้อมเปิดครับเย้ได้มะพร้าวแก้วของโปรดน้องฟิวตอนนี้นะครับจะเป็นมะพร้าวแก้วนะครับค่ะส่วนพี่ฟิวได้เลยไปครับได้เป็นบัตเตอร์คุกกี้ครับผมน้องฟิวนะครับได้เป็นขนมไทยไปนะครับใช่มะพร้าวแก้วเนี่ยพ่อชอบกินมากนะใช่ก็คือแบบพ่อซื้อมาน้องฟิวก็แย่งกินไงใช่แต่ถ้ากินตอนไอก็คือไอเขาแคกเลยนะแต่มันอร่อยมากเลยนะชอบที่มันเป็นสีขาวๆมากกว่ารสนั้นน่าจะแบบนี่ก็คือเหมือนเดิมนะครับขนมไทยเนี่ยเขาจะทำสีหลายๆสีแต่จริงๆแล้วนะครับทุกสีก็รสชาติเดียวกันนั่นแหละมาไปดูกันนะครับของฟิวรสชาติเป็นไงคะก็คือมะพร้าวนั่นแหละใช่ไหมลูกมะพร้าวเลยทำให้เป็นวงกลมเฉยส่วนใหญ่ขนมไทยนะจะหวานนำมาก่อนเลยนะครับหวานเจี๊ยบเลยเพราะเน้นน้ำตาลใช่ไหมคะเหมือนสมัยก่อนน่าจะมีแค่น้ำตาลเอาไว้ปรุงรสใช่ครับจริงเหรอก็เขาไม่ได้มีลูกเล่นอะไรเยอะมากมายเหมือนขนมสมัยใหม่ไงพี่ฟิวหวานหวานเลยใช่ครับผมมีน่ากินเนาะแน่นอนชนจิ้งของฟิวอร่อยไหมลูกอร่อยค่ะผมพี่ฟิวเป็นไงหวานเลยกรุบกรุบค่ะแล้วปากก็จะเป็นตัวมือไม่เป็นคุกกี้ไงเดี๋ยวเรามาดูของชิ้นที่5กันนะครับว่าใครจะได้ขนมไทยไปครอบครองนะจ๊ะค่ะอ่ะร้อมลุยยิงชุบยิงชุบเขาไม่ออกคอนเลยน้องฟิวเดี๋ยวเรามาดูนะครับตอนนี้นะครับว่าใครจะได้ขนมไทยไปนะจ๊ะเลือกได้เลยพี่ฟิวตรงหน้าละกันตรงหน้าเหรอคิดง่ายมากเลยอ่ะสลับกันก็ได้รอดูไงตอนยกขึ้นค่อยมาเสียใจที่หลังมันไม่ใช่เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าตอนนี้ใครจะได้ขนมไทยไปนะจ๊ะค่ะตอนนี้เสมอกันอยู่2-2ใช่ไหมใช่เดี๋ยวตอนนี้จะเป็นตาที่5แล้วตาตัดสินแล้วนะจ๊ะว่าใครจะได้ชิ้นที่3ไปนะครับพร้อมเปิดครับพี่ฟิล์มบอกให้เปลี่ยนก็ไม่เปลี่ยนนะครับบอกแล้วน้องฟิลได้ขนมอะไรไปทองหยิบค่ะทองหยิบนะครับใช่มันเหมือนเป็นดอกไม้งั้นฝอยทองที่น้องฟิวอยากกินพี่ต้องเอาให้ได้ไม่นี่ป๊อกกี้คัลเลอร์ฟูลลิมิเต็ดอีดิชั่นเป็นไงล่ะพี่รู้ลิมิเต็ดนะเว้ยแต่ของน้องฟิวของขนมไทยนะเดี๋ยวมาชิมกันนะครับใช่ทองหยิบเนี่ยเป็นขนมไทยที่แบบฮิตมากเลยนะใช้คำว่าฮิตมากเลยนะเพราะว่าไปตามตลาดหรือว่าตลาดที่เที่ยวต่างๆเนี่ยจะมีขายอยู่ตลอดนะครับคัลเลอร์ฟูลน้องฟิวเป็นดอกไม้นะคะมาชิมกันรู้แล้วมันเหมือนอะไรเหมือนทองหยอดนั่นแหละเหมือนทองหยอดแต่ว่าเป็นแผ่นแล้วเอามาใส่ถ้วยแต่มันนิ่มหวานพี่ฟิล์มครับผมรสชาติเป็นไงบ้างเหมือนผลไม้รวมอะตรงที่เป็นเม็ดสีอะเพราะเขาบอกว่าเป็นเซอร์ไพรส์เฟเวอร์ครับผมก็เซอร์ไพรส์ดีมาตอนนี้นะครับน้องฟิวก็ได้ไปอีกแล้วนะครับที่เป็นขนมไทยนะจ๊ะได้3อย่างแล้วรอดูตาต่อไปอาจจะเสมอกันก็ได้3เดี๋ยวเรามาดูเลยนะครับว่าตานี้ใครจะได้ขนมไทยไปนะจ๊ะพร้อมไหมครับพร้อมตาได้ครับผมพร้อมเลยยิงชุบโอ้โหนึกว่าพี่ฟิล์มเป็นคอนอีกเหรอถ้าฟิล์มจะได้แล้วฟิล์มจะเรียกยังไงดีให้จริงเสมอกับน้อง
สี่อ้าวพร้อมเปิดครับหม่อมกังทำไมไม่แพ้นะพี่พิมได้อะไรไปเลยกี้ชาเขียวกี้ชาเขียวน้องฟิลได้เป็นฝอยทองมุนหิดอยากกินขนมไทยแรงปะไม่โอ้ไม่ไม่ไม่ครับรสชาติเป็นไงครับน้องฟิลก็คือรสชาติมันจะหวานใช่ไหมแล้วก็มีแบบนุ่มๆเป็นมีแบบ texture เส้น texture อะไรแล้วมันก็มีกรอบนิดๆแล้วของพี่ฟิล์มล่ะครับกรอบชาเขียวจบนั่นแหละจบรีวิวเหมือนกันตอนนี้นะครับน้องฟิล์มก็ได้ขนมฝอยทองไปนะครับส่วนพี่ฟิล์มก็ได้เป็นป๊อกกี้นะครับจากเซเว่นนะจ๊ะใช่เอาละครับผมเดี๋ยวตาต่อไปมาลุ้นกันนะครับว่าใครจะได้ขนมชิ้นสุดท้ายไปนะครับที่เป็นขนมไทยนะครับพร้อมไหมครับพร้อมพร้อมลืมตาได้ครับผมแล้วเดี๋ยวมาดูนะครับตานี้จะเป็นตาสุดท้ายของเรานะครับใครจะได้ขนมชิ้นสุดท้ายไปนะจ๊ะพร้อมเลยยิงชุบวันนี้คาดเอาไว้เลยสองป้ายสิเวลาตอนนี้ทำไมพร้อมเปิดครับอันนี้นะครับเป็นขนมชั้นนะครับใช่ค่ะบอกเลยขนมชั้นไม่ใช่ขนมเธอพี่ฟิล์มได้เป็นอะไรเอ่ยเค้กเกอร์มันฝรั่งบางกรอบออริจินัลครับผมนะส่วนน้องฟิล์มก็ได้เป็นขนมชั้นนะครับขนมชั้นสีเขียวใช่ครับเบสิกพื้นฐานเลยนะสีใบตองนะครับใบตองใบตองโหมั่นใจใบตองสีเขียวว่าเขียวแล้วเวลาเขาทำขนมเขาใช้ใบตองหรอพ่อไม่พ่อบอกว่าสีเหมือนใบแผลนะเดี๋ยวน้องฟิล์มบอกว่าพี่ฟิล์มไม่เคยได้ทานขนมไทยเลยนะครับดูแม่พี่ฟิล์มสิไม่ได้อยากกินน้องฟิล์มบอกว่าเดี๋ยวให้พี่ฟิล์มคำหนึ่งนะจ๊ะนี่เฮ้ยชิ้นไม่สวยอะขอสวยๆสิขนมไทยเลยหรือไม่กินกินบอกด้วยรสชาติเป็นไงมัมมัมนะเล่นเป็นเด็กเลยมัมมัมนะอุ้ยอร่อยสุดยอดไปเลยรสชาติเป็นยังไงคะบอกหมอสิอร่อยคือบางคนชอบกินขนมชั้นนะมันอร่อยแบบหวานๆแต่หวานไม่มากแล้วก็เป็นแบบหนุบๆ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 เหนียวเขาจะมีกลิ่นใบเตยด้วยนะสีเขียวใช่ไหมพี่ปิ่นนะครับแล้วทีนี้พอมากินเลแล้วรสชาติจะเป็นยังไงเปลี่ยนเปลี่ยนมันจะกรุบๆเลหวานน้องเฟลรสชาติเป็นไงคะขนมชั้นก็คือมันจะเหนียวเหนียวนุ่มๆพี่ว่ามันอร่อยแล้วก็หวานหวานแล้วก็มีกลิ่นใบใบตองใบตองใบเตยใบเตยพอกันเลยพอลูกนี่เดี๋ยวเรามาดูขนมฟิล์มนะคะมันจะเป็นแผ่นแบบนี้กรุบกรุบโอ้โหมันกรุบแรงมากใช่ไหมครับน้องฟิล์มก็เขาบอกว่ามันบางกรอบไงก็แบบกรอบกรอบกรุบกรุบครับผมนะวันนี้นะครับขนมไทยเวสขนมเซเว่นนะครับน้องฟิล์มก็ได้ไปทั้งหมดขนมไทยนะ5ชนิดนะครับแล้วส่วนพี่ฟิล์มได้ไป2ชนิดนะครับผมก็เป็นอะไรที่แบบสนุกสนานนะครับสำหรับคลิปนี้พวกเราขอลาไปก่อนจ้าบ๊ายบายอย่าลืมกดซับสไครบ์ด้วยนะ